สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานของเฮาอีกครั้งนึงนะสำหรับนี้เฮาจะเบิ่งบทสรุปของการแข่งบาเตะชิงแชมป์อาเซียนหรือรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ซึ่งได้ปิดฉากไปอย่างเป็นทางการซึ่งว่าชัยชนะก็เป็นของทางด้านทีมชาติไทยนะที่ว่าสามารถคว้าแชมป์ไปครองและก็เป็นแชมป์สมัยที่7ส่วนนักเตะที่ว่าบ่กล่าวถึงบ่ได้เลยก็คือทางด้านธีรธรบุญมาทันกองกลางตัวเก่งของทีมชาติไทยที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นตลอดมาคงเส้นคงวาโดยเฉพาะแมตช์ซิงชนะเลิศสามารถยิงประตูใส่พาทีมชาติไทยเบียดเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป1-0เฮ็ดให้รวมผล2นัดทีมชาติไทยเอาชนะไป3-2หลังจากที่อนัทมิตรในบ้านของเวียดนามเสมอกัน2-2เสมอนัดที่2ก็เป็นแข่งขันในบ้านของทีมชาติไทยเนาะอยู่ที่ประเทศไทยเอาชนะเวียดนามไป1-0นั่นเองถึงแซมครั้งนี้ก็เห็นในทีมชาติไทยคว้าแซมเป็นสมัยที่7แต่ก็สูงสุดในรายการนี้ต่อจากปี1996ปี2000ปี2002 2014 2016แล้วก็2020นั่นเองฉะนั้นก็เป็นแซมสมัยที่7ของทีมชาติไทยก็ขอแสดงความยินดีก็แล้วกันแน่นอนทางด้านธีรธรบุญวาทันหัวหน้าทีมชาติไทยก็ยิงประตูใส่ในนัดสิงห์ชนะเลิศเกตในฝ่ายจัดแข่งขันโบลังเลมอบรางวัลนักเตะดีเด่นหรือรางวัล MVP ให้กับนักเตะคนนี้ไปครองพร้อมกับเงินรางวัลถึง $10,000และก็ยังมีขันรางวัลนักเตะดีเด่นอีกด้วยไปครองซึ่งว่าผลงานของนักเตะคนนี้ก็ถือว่าโดดเด่นอีดีก็คือส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมไปยิงถึง6ประตูจาก8นัดที่สำคัญเพราะกันนี้ยังยิงได้1ประตูซึ่งก็ยิงได้ประตูใส่พาทีมชนะเวียดนามในนัดซิงชนะเลิศนัดที่2ผลงานของเพิ่นก็ยังคว้ารางวัล Man of the Match ได้ถึง4นัดด้วยกันจาก8นัดถือโดดเด่นดีๆสำหรับนักเตะคนนี้เนาะเฮ็ดให้คว้ารางวัลนักเตะดีเด่นไปครองเนาะขณะที่รางวัลนักเตะดาวยิงที่สุดก็ได้เป็น2คนก็คือทางนั้นธีรศิลป์แดงดากองหน้าของทีมชาติไทยแล้วก็เหงียนเทียนดินกองหน้าของทีมชาติเวียดนามที่ยิงไป6ประตูเท่ากันสามารถคว้ารางวัลดาวยิงสุดร่วมกันนะส่วนทีมชาติเลิศก็คือทีมแซมเป็นทีมชาติไทยนะจะได้รับเงินรางวัลไปถึง$300,000นะซึ่งก็มอบด้วยท่านจานนี่อินฟาติโนประธานสภาบาเตะอนาซาดเพิ่นมามอบด้วยตัวเองนะส่วนทีมชาติเวียดนามอันดับ2ก็ได้รางวัลไปถึง $100,000นะก็ถือว่ารางวัลสูงซะเหลือเกินรายการนี้